สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการสำนักอาจารย์โอพยากรณ์ครับอ่ะมายังไม่มีใครเข้ามาไพทาโร่นะคะขออาจารย์ธนกรสิงห์เกษมค่ะแพ็คคู่มากับไพ่สำหรับนี้78ใบนะคะครับผมสีสันสวยงามนะสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองที่บ้านนะคะเรียนรู้ไพ่24อย่างง่ายๆนะสนใจติดต่ออาจารย์โอค่ะครับผมอ่ะไปกันต่อ CD ค่ะ VCD สอนเรียนไพ่24อาจารย์ขุนทองสุนีนายทยาค่ะอันนี้สามารถเรียนรู้ง่ายๆได้ด้วยตัวเองนะคะครับไพ่24ลิขิตดวงรักทายทักดวงชะตาค่ะขออาจารย์จุลีพรสำราญเพชรนะคะอาจารย์นกเขียนไว้นะคะในเรื่องของความรักโดยตรงค่ะข้างในมีไพ่กับหนังสือค่ะมาสเตอร์พีซตำนานไพ่ทาโร่นะคะ20ปีขุนทองอัศนีนายทยานะอันนี้คือข้างในนะคะจะเป็นหนังสือและไพ่ค่ะพร้อมกล่องใส่ไพ่ด้วยนะคะครับผมหนังสือเล่มนี้นะคะไพ่ทาโร่ค่ะของอาจารย์การมวลแสงวงนะคะโดยสำหรับสอนในสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติอันนี้อาจารย์โอ้ได้รับกรุณาได้รับอนุญาตจากอาจารย์การมวลมาจำหน่ายนะคะไม่แพงค่ะสนใจติดต่อมาได้ค่ะด้านในเป็นความหมายไพ่นะคะแล้วก็เรื่องของการวางเรียงไพ่แบบต่างๆนะคะและยังมีเคสสตัดดี้อีกด้วยค่ะแล้วก็เคล็ดลับของไพ่มากมายนะคะไพ่ยิปซีค่ะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองค่ะครับผมเอามากันแล้วนะคะพันสุกาโจลี่พันทิตจ้านะคะอาทิชยาดาค่ะถามว่าอาทิชยาดานะคะถามว่าคนเก่าจะกลับมาคบกันอีกไหมคะคนเก่าจะกลับมาคบกันอีกไหมครับก็ยังไม่มีเกรนนะครับช่วงนี้ยังค่ะยังไม่มีเกณฑ์ครับยังไม่กลับมายังไม่กลับมาในเวลานี้นะครับอ่ะนี่ครับติดต่อดูดวงอาจารย์ท็อป0849266658ค่ะส่วนอาจารย์โอ้นะคะ0879184563ค่ะครับผมและนี่ครับชมรม2ดาวชมรม2ดาวนะคะรับออกงานอีเวนต์ค่ะหมอดูทั่วประเทศไทยนะคะใครอยากมาติดต่อให้หมอดูไปออกงานอีเวนต์ทั่วประเทศไทยสนใจติดต่อชมรม2ดาวค่ะโดยอาจารย์ซีนะคะ086-891-6969ครับอ่ะมาอยากรู้ว่าตอนนี้แฟนหนูอาจารย์ทั้งสองคนอยากรู้ว่าตอนนี้แฟนหนูเขาเป็นอย่างไรบ้างครับสบายดีไหมแฟนหนูเขาเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหมนะพันสุการนะพันสุการนะครับปั๊มระเบิดลงครับปั๊มมีเรื่องร้ายแรงอะไรกันมาก่อนหน้านี้นะคะก็ถามว่าเขาเป็นยังไงเขาก็สบายดีค่ะมีความกังวลเกี่ยวด้านการเงินนิดหน่อยนะครับผมมากันต่อได้เลยครับคำถามถัดไปถ้าหนูเปลี่ยนงานในตอนนี้จะดีไหมครีหนูเปลี่ยนงานตอนนี้ ก็ยังไม่ค่อยดีครับไพ่ห้าไม้เท้าไม่ค่อยดีนะไม่ดีครับเปลี่ยนงานตอนนี้มีเกณฑ์อยากจะเปลี่ยนนะแต่ว่าถ้าเปลี่ยนไปแล้วยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่ที่เดิมยังดีกว่านะพอดีอาจารย์โอ้ตื่นนอนก็เลยตาลายๆนิดหน่อยมาคำถามถัดไปแฟนที่คบอยู่เป็นอย่างไรคะแฟนตี้เลิฟหมูนะคะแหมอยู่ด้วยกันแท้ๆเลยทำไมยังไม่รู้กันอีกเนาะฮะเขาก็ไม่มีอะไรนี่ก็ดีค่ะไม่มีปัญหาอะไรนะคบกันดีค่ะจะเรียนสมภพจะเรียนจบปีหน้าจะได้งานทำไหมครับได้งานประเภทไหนครับสมภพนะคะเอาว่าเรียนจบแล้วมีงานไหมคณะจบอะครับไม่ต้องดูจะมีงานนะจะเรียนจบแล้วจะมีงานทำค่ะมีงานครับแค่นั้นแหละครับเป็นงานมั่นคงนะคะมั่นคงคนที่อะไรจะรับทำงานวันจันทร์คนที่จะรับมาทำงานวันจันทร์ช่วยงานเราได้ดีไหมคะเขาทำกับเราได้นานไหมหวานใจหวานจังนะคะ
ครับผมคนที่รับมาทำงานวันจันทร์จะได้จะเราจะได้อะไรนะช่วยงานเราได้ไหมอ่ะเออแค่นี้ว่าช่วยงานได้ไหมจบแค่นั้นละครับถามเยอะครับอ่ะตาความอย่างไม่ได้ครับโอ้ช่วยแป๊บเดียวถามว่าจะนานมาอยู่เรานานไหมก็ไม่นานไม่นานครับว่าไปครับไม่นานครับอยู่ไม่นานอ่ะแล้วแนะนำครับนี่ครับเสริมดวงโชคลาภวาสนาบารมีครับแน่พระศิวะมหาเทพพระแม่อุมาเทวีพระพิฆเนศครับโอมนโมอิสรามเมศิวะเทวันจัพพวันตุเมทุติยัมปีนโมอิสรามเมศิวะเทวันจัพพวันตุเมตติยัมปีนโมอิสรามเมศิวะเทวันจัพพวันตุเมอิติสุกโตระหังพุทโธนโมพุทธายะปฐวีคงคายสรามเมศิวะเทวันจัมหาเทวาขมามิหังโอมเจมาตากีธุรคาการีปิยังมามาทุติยัมปีโอมเจมาตากีธุรคาการีปิยังมามาตติยัมปีโอมเจมาตากีธุรคาการีปิยังมามาโอมนโมภิกขเนสิทธิประสิทธิเมมหาราโพทุติยัมปีนโมภิกขเนสิทธิประสิทธิเมมหาราโพตติยัมปีนโมภิกขเนสิทธิประสิทธิเมมหาราโพปางครอบครัวครับสนใจสอบถามได้ที่ท่านอาจารย์โอ้ขอให้ทุกคนที่มาชมรายการของอาจารย์โอ้รวยสอบถามมันเข้ามาได้สอบถามมันเข้ามาได้ครับนี่ครับนี่ครับขอแนะนำตระกูลมหาเทพมหาศิวะเทพองค์ภิกขเนสปู่พระแม่อุมาเทวีพระศรีมหาอุมาเทวีเพื่อเจริญความรุ่งเรืองครับสอบถามได้ที่ท่านอาจารย์โอ้ว่ากันมาว่ากันมาเอาละเอาละเอาละก็ตั้งคำถามกันมาก็นี่สำหรับคนที่ถามกันเข้ามามากๆว่าเนี่ยช่วงเนี้ยการเงินไม่ค่อยดีทำยิงไรขอแนะนำครับร็อกเก็ตพระแม่รัศมีมาตาประจำสำนักอาจารย์โอ้เน่โอมรัศมีมาตาปียังมะมะทุติยัมปีโอมรัศมีมาตาปียังมะมะตติยัมปีโอมรัศมีมาตาปียังมะมะสอบถามได้ที่ท่านอาจารย์โอเลยครับอ้าวอาจารย์ทั้งสองมาโอเคปีอธิดานะคะพรุ่งนี้หนูจะได้ไปกรุงเทพไหมคะไปกรุงเทพไหมไปกรุงเทพไหมถ้ามีไพ่เดินทางไปครับไปไหมไปไหมไม่ไปไม่มีใครเดินทางขึ้นมานะดูที่นะคะเดือนสิงหาเหมาะกับการเริ่มเรียนใหม่เดือนสิงหาเหมาะที่จะเริ่มเรียนใหม่ครับมาเรียนกับอาจารย์โอ้นั่นเองสิงหาเหมาะจะเริ่มเรียนไหมยังเนาะว่าเหมาะละเหมาะละเหมาะเหรอยังไม่เหมาะซะทีเดียวนะเหมือนก็ต้องรออะไรอีกนิดนึงก็แบบเนี่ยมันใบแล้วมันเรื่องของความช้านะใช้เวลาต้องรออีกนะรู้สึกเราจะไม่พร้อมหลายอย่างนะยังไม่รู้เหนือรู้ใต้รู้อนาคตได้ใบนี้นะเหมือนมีปัญหาอะไรอยู่อ่ะรอไปก่อนอยากทราบว่าพรุ่งนี้จะมีโชคลาภพรุ่งนี้จะมีโชคด้านการเงินไหมคะพัชรนันท์ศรีโรจน์จริยานะครับหนึ่งโชคด้านการเงินสองเงินสามมีครับมีค่ะต้องขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับนี่ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับน่าคุณค่ะอยู่กับที่ได้เงินกว่าใช่เงินเยอะเลยค่ะเนี่ยก็มีคนถามกันมาเยอะว่าช่วงเนี้ยว่าช่วงเนี้ยด้านการเงินไม่ค่อยดีเลยทำอย่างไรถึงจะได้ที่ประจักษ์ขู่ทำอย่างไรถึงจะค้าขายแล้วดีอาจารย์ขอแนะนำครับกุมารทองประจำสำนักอาจารย์โอ้แน่สอบถามได้ที่ท่านอาจารย์โอ้แน่ดูนี่ดูนี่นี่แบ๊ว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 ก็ว่าไปครับท่านอาจารย์โอ้นี่ท่านมีทำเสียงหลายอย่างครับเห็นท่านนั่งนิ่งๆอย่างนี้ท่านควรทำเสียงเองเลยนะครับแน่ครับนี่แหละอาจจะมีคนลักกี้แชมเปี้ยนนะท่านอาจารย์โอ้จะมีคนมาจีบไหมครับขอบคุณครับจะมีคนมาจีบไหมครับเนอะสองเห็นเป็นชาวต่างชาติเนอะสามมีเข้ามาแล้วคะมาแบบว่ามีน้ำใจกับเราเอาของมาให้ของมาฝากเอาเงินมาฝากอะไรเงี้ยเป็นคนต่างชาติอายุน้อยกว่าค่ะครับผมคำถามถัดไปพัชรนันท์ศรีโรจน์จริยานะคะจานทั้งสองน่ารักมากไม่เคย
เลยที่จะไม่ดูดวงให้เวลาแพทย์ภาพสดของคุณมากๆค่ะพรุ่งนี้ได้โชคทางด้านการเงินจะไปรับหัวใจเศรษฐีนะคะครับผมอ่ะจะมารับหัวใจเศรษฐีเชิญได้เลยครับหัวใจเศรษฐีเนี่ยสำหรับมหาเศรษฐีทุกคนในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเอาละก็เป็นเรื่องบุญบารมีบุญญาบารมีวาสนานะครับเรื่องหัวใจเศรษฐีเนี่ยเอานาฬิกาออกมาก่อนก็ได้ปะมาเนี่ยแต่ก็มีคนถามกันมาเยอะครับว่าเหรียญหัวใจเศรษฐีเนี่ยไปไหนกันไม่อยากให้คนรู้อีกแล้วเหรียญหัวใจเศรษฐีหลบอีกแล้วเหรอหลบอีกแล้วแปลว่าผมไม่อยากให้คนรู้เรื่องอีกแล้วมาหยุดเลยก็ได้เดี๋ยวค่อยว่าไม่เป็นไรหน้าเฟซมีเดี๋ยวโพสหน้าเฟซเลยรู้สึกฝันดีเลยคืนนี้เปิ่มความสดชื่นขึ้นเยอะเลยนะคะครับแต่ว่าแฟนเนี่ยถ้าจะหาจริงๆก็ต้องไปหาข้างนอกครับหาได้ครับช่วงนี้ใครที่มีเกณฑ์มีแฟนก็ถามกันมาได้สำหรับเราทางนี้ครับตอนนี้นี่ครับสาริการินทองสนับสนุนโดยอาจารย์โอชุดนี้299บาทค่ะครับผมตัวแทนจำหน่ายรับราคาพิเศษนะคะท่านใดที่ได้สินค้านะคะกรุณาแจ้งด้วยนะคะว่าอยากจะได้ของแถมนะก็มีมาเยอะครับคือเรื่องของเรื่องคุณไม่ได้แจ้งแต่แรกเพราะว่าสาริกาเนี่ยตอนหลังเรากันไว้เป็นสินค้าระดับพรีเมียมไว้สำหรับขายแล้วนะคะใช่เพราะว่าสาริกาลิ้นทองในเวลานี้ปล่อยเช่าเป็นที่ให้บูชาในตลาดซึ่งตอนนี้เป็นที่ต้องการมากครับสาริกาลิ้นทองประจำสำนักอาจารย์โอ้นะครับมากันต่อว่ากันต่อเรื่องดวงก็ภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ก็มีคนมาถามพิมพ์นิดามาค่ะมีคนมาถามว่าเนี่ยสินค้าของเราเนี่ยเรามานะเข้ามาเข้ามาระดับพรีเมียมรูปหล่อพระแม่รัศมีมาตาเทพเจ้าด้านการเงินครับสวยงามครับเนื้อทองเหลืองอย่างดีอลังการด้านหลังนี่ทรงนี้ไม่มีให้ผิดหวังครับแล้วก็ไม่นานมานี้ก็มีถึงลูกค้าจากต่างประเทศครับจากอังกฤษครับตอนนี้ก็สินค้าไปถึงภายใน3วันก็ได้กลับมาชมสำนักเรามากอินมหาเสน่ห์ครับเป็นสินค้านำส่งออกสู่สหรัฐอเมริกาอังกฤษแคนาดานิวซีแลนด์นิวยอร์กเดนมาร์กแล้วแต่ครับบางทีของเรานี่ก็ได้ไปโผล่ถึงเมืองนอกเมืองนาครับซึ่งเราไม่เคยไปเลยครับ แต่ท่านอาจารย์โอ้นี่ก็เคยได้ไปบ้างนะขอแนะนำครับนี่ครับนาตราดสำหรับผู้ที่เป็นพ่อแม่ลูกพ่อแม่ลูกครับสำหรับตระกูลนาตราดสอบถามมันได้นี่ครับสินค้าส่งออกสู่ต่างประเทศครับระดับพรีเมียมครับเกรด A ครับลำดับ1ของประเทศในเวลานี้ที่มีท่านอาจารย์โอ้ขอแนะนำเสมอครับนี่ครับอินมหาเสน่ห์ไปถึงที่นู่นนะครับนี่เชื่อไหมค่าส่งอะแพงกว่าค่าอินสองเท่าค่าส่ง 1,700 นะครับ1,800มั้งค่าส่งแพงกว่าอินสองเท่าอินมหาเสน่ห์ของเราเนี่ยเป็นที่นิยมในชาวต่างชาตินะครับชาวไทยในหมู่ต่างชาติว่างั้นนะชาวไทยในต่างแดนนะคะครับสาวไทยไปมีครอบครัวที่เมืองนอกอะไรอย่างนี้นะใช่ดังมากอินเราเนี่ยจะดังมากสำหรับต่างประเทศนะครับคนไทยเนี่ยยังไม่รู้จักนะครับแต่ว่าสำหรับต่างประเทศนี่ถึงขั้นร้องอันอาจารย์โอ้เนี่ยร้องเหมียวเหมียวกันเลยกลางคืนนอนกินอินกันไปเลยนี่ถ้าคนไม่รักเนี่ยนะทำไงรู้ไหมจมน้ำครับโอมละรวยมหาละรวยครับอันนี้บอกแค่เป็นเซี่ยวนะยังไม่บอกเต็มถ้าบอกเต็มเนี่ยโอ้โหแบบคนรักหลงโอ้โหหน้ามืดครับเดินเข้ามาในห้องเลยครับไม่โอ้ใครที่เราชอบหมายปองนี่รับรองครับเรียกพลังรักนะสำหรับคนที่มีคู่มีผัวหลวงเมียน้อยอะไรแบบนี้หนีแล้วก็จะเป็นคนที่จะค้าขายอินจะมีเสน่ห์มากครับนี่สำหรับวันนี้ก็จะเล่านะถึงพลังระดับท้าวเวสสุวรรณมาเองนี่ท้าวเวสสุวรรณหน้ามนุษย์ประจำสำนักอาจารย์โอ้นี่หน้ามนุษย์เลยครับจริงท้าวเวสสุวรรณเป็นยักษ์ใครจริงๆท้าวเวสสุวรรณไม่ใช่ยักษ์ครับจริงๆท้าวเวสสุวรรณเป็นเทพยดาเป็นผู้ปกครองจตุมหาราชิกาทุสาเวทสาครับจะประสบความสำเร็จในธุรกิจ หรือเครืออินทิราภัตติยากุลเราจะประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายไหมคะเนี่ยอินทิราถามไปยังเหมือนยังยังนะยังจริงๆยังอ๋ออินทิรายังมาอินทิรา
เครือข่ายนะหนึ่งก็ช่างภาพมายานะคะให้เราผ่อนบ้านผ่อนรถให้เขาครับแต่ก็ได้เงินเยอะอยู่นะได้เงินอยู่นะถ้าเกิดว่ามีตำแหน่งสูงๆขึ้นไปนะคะก็พูดง่ายๆต้องทำงานอีกนานอยู่ครับเพราะพระจันทร์หมดเนี่ยอันแรกเนี่ยใบเนี่ยต้องทำงานอีกนานหน่อยครับกว่าจะได้ตำแหน่งสูงๆต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่เหนื่อยกว่าจะได้ตัวเงินขึ้นมาได้พอเห็นผลก็นานอยู่ครับแต่ก็ถือว่าได้นะได้เงินอยู่นะคะได้เงินอยู่ครับเอาละก็ถามมันเข้าทยอยถามมันเข้ามาได้ครับถ้าไม่มีอะไรมากทางเราก็จะจัดรายการอีกไม่น่าจะเกิน15นาทีแล้วก็จะปิดลงเพราะเราเดี๋ยวจะพักนึงก็ต้องไปก็เดี๋ยว2ทุ่มเข้ามาอีกรอบนึงนะคะ2ทุ่มก็มาเข้ามาอีกรอบครับเจษดานะคะมีคนแอบชอบไหมมีคนแอบชอบไหมนะครับ10ถ้วยนะคะ8ไม้เท้าก็ยังไม่มีใครแอบชอบถือไม้เท้าก็ดีไงไม่มีใครแอบชอบได้ไงอ๋อมีแล้วแล้วตัวผู้หญิงก็ขึ้นมาด้วยนะอาจจะเป็นคนที่ทำงานเดียวกันหรือที่เรียนเดียวกันนะคะถ้าเกิดยังเรียนอยู่หรืออะไรอย่างนี้นะถ้าเกิดทำงานแล้วก็เป็นคนที่ทำงานนะคะครับผมนี่ครับขอแนะนำครับผู้สนับสนุนหลักยังเป็นทางการประจำสำนักอาจารย์โอครับ พิคเนตครับโอมนโมพิคเนสิทธิประสิทธิเมมหาราโพทุติยัมปีนโมพิคเนสิทธิประสิทธิเมมหาราโพตติยัมปีนโมพิคเนสิทธิประสิทธิเมมหาราโพพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังฆังประสิทธิขอให้ผู้ที่มาชมการพยากรณ์ของสำนักอาจารย์โอรวยนะว่ากันไปอันนี้ก็ว่ากันไปสำหรับผู้ที่จะมีโชคใหม่ครีคุณเนตรนภานะคะครับจะมีโชคไหมคะจะมีโชคใหม่ครีแน่เราก็ว่ากันไปตามจริงเลยครับเดทโชคไม่เท้ายังไม่มีครับโชคร้ายนะคะยังไม่มีครับมีแต่เสียยังไม่มีโชคลาภนะคะเราก็ว่ากันตรงๆนะว่าโชคเนี่ยมีแต่มันโชคร้ายคือเสียมากกว่าได้ครับนี่ครับพระแม่กาลีครับสำหรับคนที่ดวงตกดวงซวยเสริมดวงได้ครับโอมเจมาตากีทุนคากาลีปิยังมะมะทุติยัมปีโอมเจมาตากีทุนคากาลีปิยังมะมะตติยัมปีโอมเจมาตากีทุนคากาลีปิยังมะมะเสริมโลกเสริมโชคเสริมลาภเสริมวาสนาได้ครับแล้วก็ที่น่าสนใจครับรักษาโรคได้จริงครับนี่ครับเห็ดลิ้นจือครับเห็ดลิ้นจือความดันนะเอาไว้ต้มกับน้ำร้อนนะคะกี่นาทีจะเท่าประมาณครึ่งชั่วโมงก็ประมาณ35นาทีถึง45นาทีครับแล้วก็เอาแต่น้ำทาลิ้นแต่น้ำพักไว้ให้อุ่นให้เย็นหน่อยแล้วก็ให้ดื่มครับผมก็ถ้าพูดจริงๆแล้วหลินจือเนี่ยรักษาโรคที่เกี่ยวกับข้อเลือดไขมันในเลือดความดันเบาหวานแล้วก็โรคที่เกี่ยวกับเส้นเลือดสมองอันเนี้ยเขาเรียกว่าเห็ดหลินจือแดงอบแห้งซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการและชุนคุณค่าทางยามากเพราะว่าถือว่าเป็นยาต้มประเภทหนึ่งที่ทำเป็นชาได้แล้วก็มีคุณประโยชน์มากครับนี่เอาละนะครับถ้ายังไม่มีใครเข้ามามากๆทางเราก็เดี๋ยวสักพักก็จะหยุดการจัดรายการไว้นะครับเอาละก็ยังไม่มีใครถามมาแล้วนะก็ขอแนะนำเทพไฮโซครับนัดโบโบจีหรือนัดโบโบยีประจำสำนักอาจารย์โอเทพทันใจค่ะนัดโบโบยีนัดโบโบจีครับสอบถามได้ที่ท่านอาจารย์โอครับเอาละถ้ายังไม่มีใครเข้ามาก็สอบข้าราชการอันไหนท็อปสอบข้าราชการมีคนมาถามกันมากว่าสอบข้าราชการทำยังไงนี่ครับพญาคุดยุทธนาครับประจำสำนักอาจารย์โอครับนี่ครับของจริงครับสอบถามกันได้พุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังฆังประสิทธิโอมนโมพุทธายานมาพัทธาจะภักษะโอมนัมมุตินัมมาพัทธะนี่แน่สอบถามกันได้ครับถ้าไม่มีใครเข้ามาก็นี่ครับติดต่อสนใจดูดวงได้ที่สำนักอาจารย์โอค่ะโดยอาจารย์ท็อปนะคะ0849266658เบอร์อาจารย์โอนะคะ0879184563ค่ะครับผมเอาละสำหรับเทปนี้ก็ขอสวัสดีแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ตอน2ทุ่มนะครับ